Thai Rubik solve your cube solve your life วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของวิธีการเล่น Rubik Square 1ขั้นตอนที่3นะครับก็คือขั้นตอนที่เราจะทำให้ด้านบนเนี่ยเป็นสีเหลืองหมดแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็เป็นสีขาวทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าพอเราทำขั้นตอนที่2เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีชิ้นขอบบางชิ้นที่ยังไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะมาแก้ในขั้นตอนนี้กันนะครับผมซึ่งขั้นตอนนี้มีสูตรนะครับในส่วนแรกเนี่ยเรามาดูสูตรกันก่อนนะครับว่ามันจะต้องทำยังไงนะครับสูตรในขั้นตอนนี้เนี่ยมี2กรณีครับมี2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นกรณีที่เราจะทำการย้ายแบบตรงข้ามนะก็คือตรงนี้ไอ้2ชิ้นตรงนี้มันยังไม่ถูกต้องกับไอ้2ชิ้นด้านล่างยังไม่ถูกต้องนะครับอันนั้นคือกรณีแรกกรณีที่2เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ2ชิ้นติดกันครับผมที่มันยังสลับกันอยู่แล้วก็ด้านล่างก็เป็น2ชิ้นติดกันที่มันยังสลับกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูกรณีที่1ก่อนแล้วกันนะครับผมจะเซตอัพก่อนนะครับกรณีที่1ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมก็คือด้านบนเนี่ยมันจะตรงข้ามกันแบบนี้ครับจะมีสีขาว2ชิ้นที่อยู่ตรงข้ามกันแล้วก็ด้านล่างก็จะมีสีเหลือง2ชิ้นที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับวิธีการใช้สูตรครับให้เราทำให้มันอยู่ในแนวตั้งก่อนครับผมถ้ามันอยู่แนวนอนเนี่ยเราก็บิดให้มันอยู่แนวตั้งแบบนี้นะครับด้านบนก็จะต้องเป็นแนวตั้งเราก็จะใช้สูตรครับสูตรก็มีดังนี้ครับผมบิดหัวซ้ายไปช่องหนึ่งแบบนี้นะครับช่องเดียวนะครับช่องเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็บิดขึ้นไป2ครั้งแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้บิดหัวเนี่ยไปทางขวาแบบนี้ครับผมให้มันกลายเป็นไอ้ช่องนี้เนี่ยให้อยู่ตรงกับจุดตัดแล้วก็ทำให้ด้านล่างเนี่ยไปทางซ้ายแบบนี้ครับผมให้มันอยู่ตรงกับจุดตัดแล้วก็บิดขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับมันก็จะได้สีเหลืองด้านบนแล้วก็สีขาวด้านล่างเรียบร้อยนะครับเรามาดูกรณีที่2กันต่อนะครับกรณีที่2ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือด้านบนเนี่ยจะมี2ชิ้นติดกันนะครับที่ยังไม่ถูกต้องครับสีขาวในหน้าสีเหลืองนะครับด้านล่างก็จะมี2ชิ้นติดกันนะครับเมื่อกี้จะเป็น2ชิ้นตรงข้ามแต่นี่จะเป็น2ชิ้นติดกันนะครับวิธีการครับให้เราบิดให้2ชิ้นนี้เนี่ยด้านบนอยู่ซ้ายบนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยให้อยู่ขวาล่างแบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยซ้ายบนด้านล่างเนี่ยขวาล่างนะครับแล้วก็ใช้สูตรตามนี้นะครับบิดหัวซ้ายไปช่องหนึ่งช่องเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็บิดขวาขึ้น2ครั้งนะครับจากนั้นเนี่ยบิดให้มุมตรงนี้เนี่ยมาแบบนี้ครับให้จุดตัดให้มันตรงกับจุดตัดตรงนี้นะครับแบบนี้แล้วก็บิดขวาขึ้น2ครั้งนะครับจากนั้นเนี่ยให้บิดหัวขวาไปช่องหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บิดล่างซ้ายไปช่องหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ขวาขึ้นแบบนี้ขวาขึ้น2ครั้งนะครับแล้วก็บิดหัวเนี่ยไปซ้ายโดยที่ให้สีเหลืองตรงนี้อยู่ตรงกับจุดตัดแบบนี้นะครับแล้วก็บิดให้ด้านล่างไปทางขวาช่องเล็กช่องหนึ่งพูดง่ายๆก็คือให้มันตัดกันนะครับก็คือสีเหลืองเป็นแบบนี้นะครับอยู่ตรงกับจุดตัดอยู่ฝั่งขวาด้านล่างเนี่ยสีเหลืองอยู่ฝั่งขวาด้านบนเนี่ยสีเหลืองอยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้แล้วก็บิดขวาขึ้น2ครั้งเห็นไหมครับนั่นก็คือกรณีที่2ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเจอบางกรณีที่ด้านบนเนี่ยมีสีขาว2ชิ้นที่อยู่ติดกันนะครับหรือด้านล่างเนี่ยเป็นตรงข้ามกันก็คือด้านบนเนี่ยเป็นติดกันแต่ด้านล่างเนี่ยเป็นตรงข้ามกันอันนี้ให้เพื่อนๆใช้กรณีที่1ก่อนนะครับก็คือบิดให้สีขาวเนี่ยให้มันเป็นแนวตั้งก่อนตรงนี้เราไม่ต้องสนใจว่ามันติดกันเราก็ใช้กรณีที่1ไปก่อนเลยแล้วมันก็จะเข้าสู่กรณีที่สามารถทำได้ซึ่งอยู่ใน1ใน2กรณีที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับหรือบางกรณีเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่ถูกต้อง4ชิ้นเลยครับผมก็คือในขณะที่ชิ้นมุมเป็นสีเหลืองเนี่ยตรงนี้เป็นสีขาวตรงนี้เป็นสีขาวตรงนี้ก็ขาวตรงนี้ก็ขาวนะครับก็คือ4ชิ้นด้านล่างก็เป็น4ชิ้นเช่นเดียวกันก็ให้เราดูว่าไอ้ชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันตรงข้ามกันหรือว่าติดกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นกรณีเป็นแบบนี้ครับก็คือเนี่ยครับมันไม่ถูกต้องทั้ง4ชิ้นด้านล่างแบบนี้นะครับกรณีนี้เนี่ยให้เราใช้ก
รณีที่1ไปเลยก็คือกรณีที่มันตรงข้ามกันไปเลยนะครับให้ทําไปก่อนเลยครับใช้สูตรตรงข้ามกันนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเหลือ2ชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สูตรตรงข้ามอีกรอบนึงครับคือหลักการง่ายๆเลยก็คือกรณีที่1นั้นจะเป็นการสลับระหว่าง2ชิ้นนี้แบบแนวตั้งนะครับกับ2ชิ้นล่างแบบแนวตั้งนะครับส่วนกรณีที่2จะเป็นการสลับระหว่าง2ชิ้นซ้ายบนกับ2ชิ้นขวาล่างนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะครับและนั่นก็คือกรณีทั้งหมดของขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนของการทำให้ด้านบนเป็นสีเหลืองด้านล่างเป็นสีขาวนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามมาได้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ